สวัสดีครับน้องบีได้มีการโพสต์ภาพคู่กับชายหนุ่มคนหนึ่งพร้อมกับข้อความเลือกคุณแล้วจะไม่สนใจใครทำให้หลายๆคนเข้ามาสอบถามว่าเธอได้เลิกลากับพี่มีมี่แล้วหรือซึ่งเจ้าตัวก็ได้ระบุว่าเลิกกันแล้วจนกระทั่งพี่มีมี่ได้ออกมาเปิดใจพร้อมพูดถึงเรื่องของน้องบีและพี่มีมี่ว่าล่าสุดได้แยกทางกันประมาณ5วันแล้วโดยน้องบีได้กลับไปที่บ้านที่หาดใหญ่ตอนแรกคิดว่าเขากลับไปหาลูกก่อนที่น้องบีจะโพสต์ภาพลงเฟซบุ๊กกับผู้ชายคนใหม่ซึ่งหากน้องบีอยากมีชีวิตใหม่ตนก็ขอให้โชคดีและเป็นกำลังใจให้ส่วนตนได้ให้หัวใจกับน้องบีไปหมดแล้วและหากจะกลับมาก็พร้อมที่จะให้อภัยซึ่งหลังจากนั้นน้องบีก็ได้ออกมาโพสต์ความคืบหน้าสัมพันธ์กับหนุ่มคนใหม่เป็นภาพตัวเองกับแฟนหนุ่มคนใหม่ในชุดไทยพรีวีดดิ้งพร้อมระบุข้อความว่าอย่าใส่ชุดไทยมานานแล้ววันนี้ได้ใส่แล้วฮิฮิพรีวีดดิ้งล่าสุดเมื่อได้ส่องเฟซบุ๊กของมีมี่หนุ่มหน้าปานอดีตแฟนของน้องบีแต่เมื่อเข้าไปส่องในเฟซบุ๊กของมีมี่หนุ่มหน้าปานได้เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ที่เคยใช้เป็นรูปคู่กับน้องบีล่าสุดก็ได้เปลี่ยนเป็นรูปตัวเองและยังมีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์รูปคู่ของน้องบีและแฟนใหม่ใต้ภาพของมีมี่งานนี้หนุ่มมีมี่คงอยากจะลืมน้องบีแล้วจริงๆซึ่งเลือกที่จะไม่รับรู้และไม่อัปเดตใดๆผ่านเฟซบุ๊กเลย